สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปูปรายาสุดแฮปปี้แมทธิวเปิดบริษัทปักหลักอยู่ไทยหยอดหวานปูคือเนื้อคู่ลุ้นแต่งปีหน้ามองเห็นแววข่าวดีชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวอย่างปูปรายากับแฟนหนุ่มตาน้ำขาวอย่างแมทธิวที่ล่าสุดหนุ่มแมทธิวจัดงานเปิดตัวบริษัทในไทยชื่อว่าแมงกาต้าโปรดักชั่นผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์เตรียมส่งผลงานซีรีส์เรื่องแรกอย่าง Stranger in the Strangeland สาวแปลกในเมืองป่วนที่จะฉายทางไลน์ทีวีในเดือนมกราคม2562นี้ซึ่งสาวปูรับหน้าที่เป็นทั้งนางเอกและโปรดิวเซอร์ของเรื่องด้วยงานนี้สาวปูหนุ่มแมทธิวควงกันมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าฝ่ายชายมาอยู่เมืองไทยจนรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านแล้วจึงตัดสินใจว่าอาจจะปิดบริษัทที่อเมริกาและมาลงทุนปักหลักอยู่ที่เมืองไทยเลยถึงสาวปูจะไม่ได้ร่วมหุ้นแต่ก็มีส่วนช่วยหลายอย่างทำทุกอย่างด้วยใจไม่เอาค่าตัวแม้แต่บาทเดียวตั้งใจเปิดธุรกิจเพื่อวางรากฐานในอนาคตของทั้งคู่หนุ่มแมทธิวยอมรับมองถึงเรื่องการแต่งงานแล้วแถมหยอดหวานต่อหน้าสื่อด้วยว่าสาวปูคือเนื้อคู่ของเขาแต่ณเวลานี้ทั้งคู่มีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากกว่านี้ก่อนรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งปีหน้าถือเป็นปีที่ดีให้แฟนๆรอลุ้นเซอร์ไพรส์กันอีกทีทางด้านสาวปู่พูดเลยว่าดีใจที่มีเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรู้สึกโชคดีที่มีผู้ชายดีๆมาอยู่ข้างๆและภูมิใจในตัวเขามากส่วนตัวพร้อมแต่งงานแล้วถ้าเขามาขอเมื่อไหร่ก็พร้อมเซย์เยสทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ